้าไปยังระบบบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ไปที่หัวข้อระบบทะเบียนครุภัณฑ์ไปที่รายการที่3ค้นหารายการเครื่องมือแพทย์ค้นหาตามหมายเลขครุภัณฑ์คีย์เลขครุภัณฑ์ที่เราต้องการค้นหาคลิกที่ช่องขวามือดูรายละเอียดเลื่อนลงมาล่างสุดคลิกตรง Operation Manual มีขั้นตอนเพียงเท่านี้ค่ะ